สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f a g r a n c e f i l i a นะครับอีีนี้เนี่ยผมจะมารีวิวน้ำหอมของ Versace นะเป็นน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งเลยนะครับของทาง Versace ที่ได้รับการกล่าวขานว่าใช้ง่ายมีความสดชื่นแล้วก็เหมาะกับอากาศร้อนอย่างเมืองไทยบ้านเรานะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่า Versace Versace EDT น้ำหอมตัวนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีของน้ำหอมเนี่ยจะออกเป็นสีเขียวอ่อน ใสๆนะครับน้ำหอมตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2009แล้วนะครับก็นานประมาณหนึ่งเลยแล้วก็คอนเซปต์นะครับของน้ำหอมตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์เนี่ยเขาต้องการสื่อถึงกลิ่นอายของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนกลิ่นอายของผู้หญิงในแบบฉบับของเวอร์ไซเช่ก็คือเป็นผู้หญิงที่ดูมีเอ NERGY ดูมีความสดชื่นในตัวนะครับแล้วก็ perfumer นะครับในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นใคร ต่อมาในท็อปโน้ตนะครับมีเบอร์การ์มอสซิตรัสเซสก็คือเป็นผลไมาจ้จนพวกซิตรัสนะมีกรีนแมนดารินมีฟิกก็คือมะเดือ่อแล้วก็มีลูกแพรนะครับต่อมาใน Middle Notes, มิดเดิลโน้ตมีคาร์ดามอมลิลลี่จัสมินแล้วก็ดอกนาซิซัสส่วนในเบสโน้ตมีวอร์จิเนียซีด้ามีโอลิฟทรีก็คือต้นมะกอกแล้วก็มีมัสแล้วก็เซนเดอร์วูดนะคือน้ำหอมจากทางแบรนด์อิตาลีนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนเน้นกลิ่นสดชื่นเน้นกลิ่นของความเป็นซีตรัสนะครับแล้วก็ตัวที่น่าสนใจในนี้เนี่ย,ยก็คือตัวโอลิฟทรีเนาะเพราะว่าะมะกอกเองเนี่ยมันก็คือผลไม้ซิตรัสชนิดหนึ่งใช่ไหมเราจะเห็นว่าในอิตาลีเนี่ยเขาจะปลูกมะกรอกก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาต้อง ทำน้ำมันมะกอ,อกเพื่อที่จะส่งออกหรือว่าเพื่อที่ใช้บริโภคในประเทศเขาอะนะซึ่งในเมืองไทยเราเองเนี่ยเราก็มีน้ำมันมะกอ,อกที่นําเข้ามาจากอิตาลีหลายแบรนด์เลยนะครับผมอืมกลิ่นเปิดเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบนึกถึงสีเขียวอ่อนแบบตามน้ําของเขาเลยอะนะครับกลิ่นสดชื่นเลยครับเป็นกลิ่นที่เปรี้ยวนะเปรี้ยวจากความเป็นซีตรัสนะครับ ผมรู้สึกว่าซีตรัสในที่นี้เนี่ยจะเป็นผล,ลไม้จำพวกมะนาวและกันเป็นออกแนวมะนาวเขียวนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าลิ้มนะคือกลิ่นของลิ้มกับเลมอนเนี่ยมันจะมีเซนต์บางอย่างที่มันจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นมะนาวเขียวเนี่ยมันจะมีกลิ่นของกรีนโนดเขียวๆอยู่นะซึ่งในเนี้ยเป็นมะนาวเขียวนะครับเป็นกลิ่นอายของมะนาวที่คนไทยเราจะคุ้นเคยกันดีนะครับ เป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบโทนเย็นๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าฉีดตอนแรกๆแล้วดมเลยเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยจะแหลมไปนิดนึงนะครับเวลาดมครั้งแรกๆเนี่ยจะรู้สึกเหมือนจะแสบจมูกเบาๆด้วยนะจากกลิ่นของแอลกอฮอล์แต่โดยรวมเนี่ยช่วงเปิดเนี่ยสดชื่นเลยครับเป็นกลิ่นที่เหมาะกับอากาศร้อนอย่างบ้านเราเลยนะแล้วก็ผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยความเป็นมะนาวในที่นี้เนี่ยผมนึกถึงไอศครีมอะครับไอศครีมรสมะนาวอะเหมือนไอศครีมซอเบอะครับที่ไม่ได้แบบ เป็นไอศครีมที่ไม่ได้ใส่นมใช่ไหมซอเบจะเป็นไอศครีมที่เปรี้ยวๆแล้วก็เป็นกลิ่นมะนาวอย่างนี้เลยครับผมจะได้กลิ่นของความเผ็ดเบาๆจากตัวคาร์ดามอมก็คือกระวานนะครับแต่เผ็ดเนี่ยเบามากนะครับดูมีความซ่าๆด้วยของความเป็นเบอร์กามอตนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ซีตรัสแบบผลไม้สีเขียวละกันนะครับในที่นี้แล้วก็ได้กลิ่นของวูดดี้นะครับเป็นกลิ่นวูดดี้ที่มาแบบเบาๆนะเป็นกลิ่นของซีดานะครับก็คือไม้สนนะ ความเป็นเซนเดอร์วูดเนี่ยที่เป็นแบบไม้หอมกลิ่นฟุ้งๆเนี่ยผมยังไม่ได้กลิ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้พอฉีดบนผิวผมเนี่ยผมจําได้ว่ามันมีกลิ่นออกแนวคล้ายๆกับกลิ่นของแอมเบอร์เข้ามาด้วยเบาๆเหมือนกันนะครับคือกลิ่นในนี้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มาแบบโอเวอร์พาวเวอร์ลิงนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันมาค่อนข้างเบานิดนึงนะครับแต่แค่ช่วงเปิดช่วงแรกเนี่ยด้วยความที่มันเป็น e d t เนาะสัสดส่วนของแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็อาจจะมากกว่าพวกเพอร์ฟูมหรือ e EDP เนี่ย เวลาเราดมนี่ยที่บอกคือกลิ่นเนี่ยจะแหลมแอลกอฮอล์ไปนิดนึงนะครับเหมาะกับอากาศร้อนเลยนะครับฉีดแบบฉีดได้หลายสเปรย์เลยนะตัวนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ใส่ไปทํางานได้นะครับใส่แบบไปทํากิจกรรมกลางแจ้งอากาศร้อนๆได้เลยใส่ไปเที่ยวได้เลยนะครับแล้วก็กลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นของกลางวันนะครับใส่กลางวันเท่านั้นเลยนะคือถ้าใส่กลางคืนเนี่ยไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยผมว่าไม่เหมาะละกันคืออาจจะถูกแบบกลิ่นน้ําหอมหนักๆกรบเอานะ แต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือผมรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ทนนะครับมันอยู่บนผิวผมได้ประมาณแบบสี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงเต็มที่เท่านี้แล้วก็กลิ่นเนี่ยออกแนวเป็นสกินเซนต์บางๆด้วยนะครับเป็นออกแนวแบบเป็นกลิ่นวูดดี้เบาๆอ่ะครับคือแบบต้องโดมแบบจมูกแบบต้องชิดทิศตัวเลยถึงจะได้กลิ่นนะครับเนี่ยผมฉีดไปแล้วเนี่ยทีนึงเมื่อก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นแบบแทบจะไม่เหลือเลยนะ ช่วงแรกๆอ่ะหอมครับแต่คือพอหลังจากนั้นไปประมาณแบบ5นาที10นาทีกลิ่นมันดายดาแบบแทบเป็นสกินเซนต์บางๆเลยนะต้องทำใจนิดนึงด้วยความที่มันเป็นกลิ่นสดชื่นนะครับกลิ่นซีตรัสเนี่ยมวลหรือโมเลกุลเนี่ยมันเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นมันก็ละลายหายอันตรธานไปค่อนข้างเร็วนะครับผมรู้สึกว่าใส่ออกกำลังกายได้นะคือมันอาจจะไม่ได้ดูแบบมีความอะโครติกเหมือนแบบ น้ำหอมสปอร์ตอะคือผมว่ากลิ่นเนี่ยแปรมาๆเนี่ยเผลอเผออาจจะเบากว่าน้ำหอมที่เป็นแบบออกแนวสปอร์ตด้วยซ้ำอะผมจะฉีดกลิ่นเนี้ยแบบในวันที่สบายสบายฉีดอยู่บ้านก็ได้หรือแบบออกไปทําธุระข้างนอกแต่แบบไม่ได้ออกไปนานอะสัก2อสามชั่วโมงแล้วกลับประมาณเนี้ยนะครับผมรู้สึกว่าผู้ชายใช้ได้เลยอะคือไม่จําเป็นต้องเฉพาะผู้หญิงครับคือดมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงหรือความเป็นเฟมินีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็น มัสคูลีนแบบผู้ชายอะไรอ่ะครับเป็นน้ําหอมที่กลางๆนะครับเป็นมวลที่แบบไม่ใช่มวลแน่นๆอนะ่ะเป็นมวลที่แบบเบาๆเลยเบาๆจางๆนะครับ oh. แนะนําละกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่แบบเด็กจนแบบวัยทํางานวัยผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะครับแบบเหมือนน้ำหอมอนเนกประสงค์ละกันเนาะใช้ได้แบบ ใชได้ทุกโอกาสนะครับเอาเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ําหอมวาเพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ